ก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมไปทำคลิปนะครับเบสิกสเตียรอยนะครับไปเบิร์นเลยนะครับไปให้เพื่อนๆแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะลงแพลตฟอร์มปกติได้นะครับผมก็ไปลงใน OnlyFans นะครับใครที่สนใจนะครับจะเป็นเบสิกนะครับมือใหม่ไม่เคยใช้นะหรือว่าจะเป็นมือเก่าใช้มาแล้วอยากที่จะรีแคปความรู้ข้อมูลนะก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับใน OnlyFans นะเป็นเบสิกสเตียรอยไปเบิร์นนะครับของยูไวลิทนะผมมีทีเซอร์มาให้ชมกันนะครับผมเบสิกเลยนะครับสเตียรอยด์101เลยนะครับว่าถ้าไม่ใช้ยาเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็ถ้าไม่ได้ใช้ยาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นสภาพหุ่นแบบก่อนใช้เราควรต้องรู้อะไรบ้างนะครับต้องรู้อะไรบ้างนะครับถ้าจะใช้ยาเนี่ยมีกี่ประเภทก็หลักๆนะครับเอาเป็นหลักๆนะจะมี2ก็วินสตรออะโนวาเทรนโบโลผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้อู้เยอะนะฮะผลข้างเคียงนะฮะก็เป็นถ้าหยุดใช้ยาจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีอะไรครับนะครับโดสปกติที่ใช้นะใช้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่นะครับที่ไซเคิลปกติที่แบบคนที่เริ่มใช้เป็นแล้วเนี่ยก็จะนะครับอยากหุ่นในแบบนะฮะต้องใช้แบบไหนนะครับคุณในแบบนะครับถ้าเบสิกมากๆเลยก็คือ19นะครับถ้าอยาก power lifting ล่ะอยากแข็งแรงอ่ะถ้าเกิดปัญหาระหว่างใช้นะครับแก้ยังไงเช่นจู่ๆสิวเห่อขึ้นมาจู่ๆนะครับงบประมาณนะครับงบประมาณที่ต้องเตรียมผมได้พูดคร่าวๆไปตอนแรกแล้วอยู่ที่ประมาณอาจจะ2นะครับถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเนี่ยพออะไร1นะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับเป็นไงครับมีแต่คำถามเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะผมก็ได้ตอบไว้ให้หมดแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเข้าไปชมกันได้นะครับคิดว่าจะมีเพิ่มความรู้นะครับให้กับเพื่อนๆมากมายมหาศาลอยู่ในคลิปเลยนะครับถ้าสนใจก็ไปเจอกันในวันนี้แฟนนะครับ